สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาอธิบายกิจกรรมที่แบบเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือกิจกรรมวันวาเลนไทน์เนาะก็แบบมันเข้ามามันอัปเดตเข้ามานะครับผมเขาก็เขียนบอกว่าเราต้องทําการแชร์โพสต์นี้นะผมซึ่งเป็นหน้าโพสต์นี้ที่ผมจะเอารูปขึ้นให้ดูตามนี้นะครับผมว่าเราเข้าไปที่เพจของเกมตัวนี้นะครับผมให้ไปแชร์เป็นสาธารณะลงไว้ที่หน้าเฟซของเรานะครับผมผมย้ําว่าต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ต้องแชร์ลงไปที่หน้าไป Facebook ของเรานะครับผมจะแชร์ไปที่อื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกมมันจะตรวจสอบได้ยากก็คือเกมเขาอ่ะจะเข้าไปตรวจสอบถ้าเราแชร์ครบ3วันแล้วเราถึงจะได้โค้ดนะครับผมก็เราต้องแชร์ไว้เป็นระยะเวลา3วันแล้วก็แคปภาพที่แบบแชร์ครบ3วันนั้นนะครับผมส่งให้ทางเพจเกมอีกครั้งนึงเขาก็จะให้โค้ดเรามานะครับผมแล้วถ้าถามว่าโค้ดอ่ะมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมก็จะได้ตั๋วหมุนทั้งระดับธรรมดาและก็ระดับตั๋วหมุนนี้นะครับผมจะเป็นตั๋วระดับธรรมดาและก็ตั๋วระดับสีแดงและก็ตั๋วระดับสีอันสุดท้ายนี้นะครับผมโดยเราจะได้อย่างละ10ใบนะครับผมผมย้ำว่าได้อย่างละ10ใบได้เพชรอีก 2,000 เพชรนะครับผมแล้วก็ทอง5ล้านก็ถือว่าคุ้มนะครับผมได้เยอะในระดับนึงเลยก็แค่แบบแค่แชร์นะครับผมกิจกรรมมันก็ไม่ได้ยากเลยแค่เราแชร์ครบ3วันปุ๊บเราก็จะได้ทันทีซึ่งถ้าใครแบบแชร์เป็นแบบเป็นเพื่อนไว้หรือว่าเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยจะไม่ได้โค้ดนะผมเกมเขาจะตรวจสอบไม่ได้ก็คือตามโพสที่ผมมาขึ้นให้ดูวันนี้เลยนะผมก็ง่ายๆเลยแค่กดแชร์ทิ้งไว้3วันแล้วก็แคปภาพส่งทางเกมอีกครั้งนึงนะผมไม่ต้องแจ้งอะไรก็ได้เหมือนกิจกรรมไอรีวิวลูฟี่เนาะก็คือในเพจโต5ดาวนะครับผมแล้วเอาภาพส่งให้ทางเพจเกมเขาก็จะให้โค้ดมานะครับผมก็ตอนเนี้ยสามารถส่งได้ทั้ง2เพจนะครับผมส่งที่เพจของผมก็ได้หรือที่เพจเกมก็ได้ครับผมย้ำว่ามันจะ1รหัสเติมได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมถ้าใครส่ง2อันหรือว่ามีการคดโกงเนี่ยก็เขาเขียนไว้ในกติกาจะถึงว่าสละสิทธิ์ไปทันทีเลยนะครับผมก็ง่ายๆว่าถ้ามีการคดโกงหรืออะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้เขาจะสละสิทธิ์ไม่ส่งโค้ดให้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะกิจกรรมง่ายๆเลยครับผมได้ของรางวัลดีมากก็มาบอกต่อใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็อย่าลืมไปแชร์ไว้ด้วยนะครับกิจกรรมหมดเขตวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็คือสิ้นเดือนนั่นแหละก็ยิ่งแชร์ทิ้งไว้ครบ3วันเร็วเท่าไหร่เราก็จะได้โค้ดเร็วเท่านั้นนะครับผมก็คลิปนี้ผมมาแจ้งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน่าจะประมาณนี้นะครับผมใครที่สงสัยหรือว่าทำไม่เป็นยังงงอยู่ก็สามารถสอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้หรือที่ทางเพจผมได้ทันทีเลยนะผมก็เดี๋ยวจะให้คำตอบว่าใครที่ยังสงสัยหรือว่ายังทำไม่ได้นะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมใครที่ดูแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าแบบทำกิจกรรมง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะและก็ที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแจกรหัสหรือว่ามีโค้ดเข้ามาใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ